โอ้ยอากาศร้อนจริงๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับตอนนี้อยู่ในช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับถ้าใครจำได้นะครับปีที่แล้วนะครับผมทำระแนงบังแดดนะครับแล้วก็เครื่องพ่นหมอกนะครับรวมถึงทำผนังไม้พาเลทที่หน้าบ้านนะครับเพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์นะครับที่มาโดนตัวผนังปูนนะครับก็ช่วยลดความร้อนได้ในระดับนึงนะแต่ว่าพอดัดแปลงปรับปรุงบ้านใหม่เนี่ยตัวระแนงก็ได้เอาออกไปนะครับแล้วก็ตัวเครื่องพ่นหมอกเดิมเนี่ยก็ออกไปซึ่งตัวพ่นหมอกอันเก่าของผมนะครับก็จะเป็นแบบราคาถูกๆนะครับที่ใช้ท่อ PE แบบนี้นะครับแล้วก็เจาะรูใช่ไหมแล้วก็เป็นหัวพ่นหมอกพลาสติกแบบนี้นะครับซึ่งตัวไอหมอกที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ละเอียดนะครับซึ่งทำให้พื้นเฉอะแฉะนะครับแล้วก็เกิดความชื้นนะครับแต่ก็ลดความร้อนได้นะสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำในแบบประหยัดที่สุดนะครับผมแนะนำแบบนี้นะท่อ PE ต่อกับหัวพ่นหมอกนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ครับวันนี้นะครับผมก็เลยสั่งชุดพ่นหมอกสำเร็จรูปตัวนี้มาเลยครับติดตั้งง่ายครับเดี๋ยวจะแกะกล่องแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับอ้อส่วนเพื่อนๆที่อยากได้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วไปกดสั่งกันเองนะเสร็จเรียบร้อยครับเครื่องพ่นหมอกทำเองได้ง่ายนิดเดียวผ่านไป7นาทีนะครับหลังจากเปิดเครื่องพ่นหมอกนะครับมาดูทางด้านอุณหภูมิบ้างนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ30องศาครับโอ้โหลดลงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคืออย่างนี้ครับปีที่แล้วเนี่ยผมก็เอาตัวท่อ PE นะต่อเข้ากับก๊อกน้ำบ้านนะครับเวลาเราจะเปิดเครื่องพ่นหมอกเนี่ยก็แค่เปิดตรงนี้นะสายก็ดึงเข้าดึงออกได้นะครับคือมันก็ประหยัดแล้วก็สะดวกดีครับแต่ปั๊มน้ำของเราเนี่ยก็ทำงานตลอดเวลาครับพอปั๊มน้ำของผมเนี่ยมันเป็นระบบออโต้ครับมันก็ติดดับๆตลอดเลยมาแกะกล่องดูกันเลยนะครับสำหรับเซตพ่นหมอกตัวนี้นะครับผมสั่งมาเนี่ยราคาไม่ถึงพันก็ในกล่องนะครับเขาก็จะมีราคานะครับเขามาคู่มือมาให้นะครับผมซื้อมาในราคา890บาทครับตัวนี้สั่งมาจาก Lazada นะแล้วก็มีมอเตอร์มาแบบนี้นะครับปอปลั๊กมาเสร็จเรียบร้อยเลยใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์แบบนี้เสียบกับไฟบ้านธรรมดาแล้วก็มีท่อพลาสติกมาให้นะครับตัวนี้ก็ความยาว10เมตรครับแล้วเขาก็มีสายยางมาให้นะครับตัวนี้เนี่ยต่อกับมอเตอร์นะครับสำหรับจุ่มลงไปในถังน้ำครับซึ่งทำให้เราเนี่ยรู้ปริมาณการใช้น้ำต่อวันหรือถ้าใครมีบ่อน้ำบ่อปลานะครับก็สามารถจุ่มลงไปได้เลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกข้อต่อนะครับเขาให้มาเป็นสีขาวโอ้สบายเลยนะฮะเหมาะกับบ้านผมครับแล้วก็ตัวกรองต่างๆนะฮะหัวกรองของตัวปั๊มน้ำนะครับตัวหัวพ่นหมอกนะครับอันนี้ให้มา1 2 3 4 5นะครับเป็นตัวหัวพ่นหมอก 0.2 มิลนะครับแบบนี้นะฮะหัวเป็นตัวโลหะนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับผมจะทดสอบมอเตอร์ก่อนนะครับก็ตัวนี้เขาให้มานะครับเป็นมอเตอร์นะครับเราก็ดูนะอันไหนน้ำเข้าน้ำออกนะโอเคนะครับผมดูจากลูกศรนะครับลูกศรชี้ไปทางนี้นะครับแปลว่าน้ำต้องเข้าทางนี้นะครับออกทางนี้เขามีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากต่อก๊อกน้ำตรงๆเลยนะครับก็ไม่ต้องจุ่มไปในถังนะครับใส่หัวตัวนี้ได้เลยอ่ะแต่ของผมตั้งใจแล้วครับว่าผมจะใช้ระบบจุ่มถังนะครับผมไม่อยากเดินสายท่อน้ำยาวๆนะครับข้ามลงจอดรถมานะครับเราก็ใส่หัวตัวนี้ครับนี่เคเบิลไทยเขาก็มีมาให้นะครับสามารถเอามาใช้รัดตามข้อต่างๆครับกันท่อหลุดได้เลยตอนนี้นะครับผมจะทดสอบระบบโฟลว์น้ำก่อนนะครับก็เสียบปลั๊กไปเลยนะจึงอู้ครับรอสักครู่เลยครับอ๋อนี่ครับมอเตอร์ปั๊มใช้ได้นะครับแปลว่าผมต่อถูกนะอย่างนี้ตัวหัวนะครับก็ต่อง่ายมากนะครับเพราะว่าเป็นระบบดันแล้วเข้าไปล็อกเลยนะครับซึ่งผมดันเข้าไปแล้วอะแล้วมันล็อกไปแล้วก็เลยไม่สามารถต่อเริ่มต้นให้ดูได้ครับฮะตอนนี้หัวล็อกไปเรียบร้อยแล้วครับนะดึงยังไงก็ไม่ออกแล้วครับพื้นที่ที่ผมจะติดตั้งนะครับก็คือตรงหน้าบ้านตรงนี้นะครับจะพยายามต่อโค้งล้อมรอบมานะแล้วก็เนี่ยครับอาจจะมาถึงตรงหน้าต่างตรงห้องตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าสายยาวพอหรือเปล่าสำหรับการติดตั้งนะครับถ้าเพื่อนๆมีจุดยึดเนี่ยสามารถใช้เคเบิลไทยนะครับก็รัดกับอะไรก็ได้นะครับสำหรับสายยางแบบนี้นะส่วนของผมนะครับผมจะติดกับผนังนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ตัวล็อกสายเคเบิลแบบนี้นะครับมาเป็นตัวช่วยในการประคองสายให้มันเรียบร้อยมากขึ้นครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยจะเดินท่อตามระยะทางให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ใส่หัวพ่นหมอกไปทีหลังครับสำหรับหัวพ่นหมอกนะครับก็จะต่อง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแค่ตัดสายนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในรูครับปึ๊บอย่างเงี้ยแค่นี้นะครับมันก็จะล็อกเลยครับแน่นตรงหัวพ่นน้ำนะครับผมก็จะทำการล็อกสายไว้แบบนี้นะครับส่วนตัวจบสายนะครับผมก็เสียบเข้าไปแล้วนะครับก็คือตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็อุดรูให้เรียบร้อยครับก็จะมีตัวอุดมาให้ฮะ
โอเคครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับถ้าเทียบกับแบบ PE นะซึ่งแบบ PE มันประหยัดกว่านะครับถ้าลดความร้อนการใช้งานผมต้องบอกว่ามันใช้ได้เหมือนกันลดความร้อนได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ชุดพ่นหมอกที่สำเร็จรูปแบบนี้นะครับก็จะติดตั้งได้เรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากกว่าครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการทำงานของปั๊มนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประหยัดน้ำมากกว่าด้วยครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันครับว่าจะสิ้นเปลืองปริมาณน้ำเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถลดความร้อนเนี่ยได้จริงหรือเปล่าสำหรับเรื่องการกินไฟนะครับคงไม่ต้องกังวลเท่าไหร่ครับเพราะว่าประหยัดกว่าปั๊มน้ำบ้านเราแน่ๆครับเพราะว่ากินไฟแค่39วัตต์12โวลต์เท่านั้นเองตอนแรกนะครับเราก็มาดูอุณหภูมิปัจจุบันกันก่อนนะครับตอนนี้ประมาณ 33-34 องศานะครับผมอยู่ในชายคาบ้านนะครับในที่ร่มซึ่งพื้นที่เป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะหน้าบ้านตรงนี้นะเห็นไหมอันนี้ข้างนอกนะครับอันนี้ในบ้านถังที่ผมใช้นะครับเป็นถังป๊อปคอร์นขนาด10ลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูนะครับว่าเดี๋ยวเปิดไปให้จนกินน้ำไปสักครึ่งถังเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีครับตอนนี้10โมง25พอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมทำการทดลองเปิดเครื่องครับและนี่คือเสียงการทำงานของมอเตอร์นะครับถ้าถามผมว่าดังไหมก็ประมาณเครื่องปั๊มออกซิเจนตู้ปลาครับอ่ะนี่นะครับพ่นหมอกก็จะประมาณนี้ครับจะเห็นว่าละอองหมอกก็จะออกมาค่อนข้างละเอียดเลยครับเป็นหมอกจริงๆแล้วหน้านี้สำหรับเพื่อนๆที่กังวลนะครับว่าติดเครื่องพ่นหมอกแล้วพื้นบ้านจะเฉอะแฉะไหมนะครับผมว่ามันก็ต้องมีบ้างนะแต่ตอนนี้หลังจากเปิดผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับพื้นปูนตรงหน้าบ้านผมนะครับก็ยังไม่แฉะนะมันน่าจะร้อนจนน้ำมันระเหยไปในอากาศหมดนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะติดอยู่ข้างบนตำแหน่งม้านั่งหน้าบ้านนะครับซึ่งผมก็ดูตรงนี้นะครับม้านั่งหน้าบ้านของผมยังไม่ได้เปียกโชกนะครับแต่เริ่มชื้นๆครับชื้นๆนิดหน่อยนะผ่านไป7นาทีนะครับหลังจากเปิดเครื่องพ่นหมอกนะครับมาดูทางด้านอุณหภูมิบ้างนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ30องศาครับโอ้ลดลงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับเรื่องอุณหภูมินะครับก็คงไม่ลดไปมากกว่านี้นะครับตอนนี้อุณหภูมิคาอยู่ที่ประมาณ 35.5 นะครับหรือประมาณ31ประมาณนี้นะครับส่วนน้ำนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ10นาทีกว่าๆนะอาจจะให้เห็นครับจากถังป๊อปคอร์นขนาด10ลิตรนะครับน้ำก็ลดลงมาประมาณนี้นะครับก็ประมาณ2ข้อนิ้วครับอ่ะตอนนี้นะครับผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ใช้น้ำไปประมาณครึ่งถังนิดๆครับผมคาดคะเนว่าอยู่ที่ประมาณ5ลิตรกว่าๆครับถึง6ลิตรนะก็ไม่สิ้นเปลืองน้ำมากครับใช้แค่นี้เองครับแค่นี้เองครับก็ช่วยเพื่อนๆประหยัดไฟแล้วก็ลดความร้อนในบ้านได้นะครับก็ถ้าใครอยากได้นะครับเครื่องพ่นหมอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดไปสั่งกันเองได้เลยนะครับงานช่างงาน DIY นะครับบางเรื่องนะครับไม่ต้องมีทักษะช่างเราก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันออกแบบมานะครับให้ยูเซอร์แบบเราสามารถทำงานได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์และไปติดตามใน TikTok ตรงนี้ด้วยนะครับมีคลิปความรู้1นาทีลงเกือบทุกวันเลยนะครับรวมถึงคลิปรีวิวป้ายยาด้วยนะครับก็วันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย